11โมงเช้าวันนี้ค่ะตำรวจจะตั้งโต๊ะแถลงเรื่องรับตัวคุณทักษิณเข้าโรงพยาบาลตำรวจ11โมงเช้าวันนี้ไปฟังตำรวจเขาแถลงเขาจะแถลงชี้แจงนะคะแล้วก็ติดตามได้ทางเพจนะคะ Facebook ของเจาะลึกทั่วไทยด้วยนะคะเราก็จะไลฟ์กันสดๆด้วยค่ะโอเคเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand จะไลฟ์สดๆการแถลง11โมงเช้าวันนี้ผ่านทั้งแพลตฟอร์ม Facebook เจาะลึกและ YouTube เจาะลึกทั่วไทยค่ะนะครับติดตามได้ค่ะแต่มาเรื่องนี้กันก่อนค่ะเปิดข้อกฎหมายนับโทษคุณทักษิณนับอย่างไรไม่ทราบหลายคนจาก10ปีมันหดเหลือ8ปีหลายคนบอกช่วยขยายความอธิบายหน่อยนับรวมนับอะไรกันยังไงเนี่ยไม่เข้าใจปูพื้นกันสั้นๆนิดหนึ่งค่ะ3คดีที่คลาคาซังของคุณทักษิณ1คดี Exim Bank ปล่อยกู้ Exim Bank เรียกย่อๆค่ะ1คดี Exim Bank ค่ะศาลฎีกาพิพากษาจำคุก3ปีจำไว้นะอ่ะ3ปีแล้วนะคดี Exim Bank 3ปีศาลฎีกาพิพากษาจำคุก3ปีคดีที่2คดีหวยบนดินศาลพิพากษาจำคุกนะคะ2ปีจำไว้นะ3 2ค่ะคดีที่3คดีแก้สัมปทานมือถือค่ะคดีแก้สัมปทานมือถือศาลฎีกาพิพากษาจำคุก5ปีถ้าเราบวกกันนะ3บวก2บวก5ก็ต้องได้10แต่บวกแบบศาลกลายเป็น8กลายเป็น8ได้ยังไงเราจะต่อสายไปที่ไปกันที่คุณสรวิทย์ลิมปะรังสีในฐานะโฆษกศาลยุติธรรมนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับคุณอมรรัตน์คุณอนัยครับครับครับชาวบ้านเขาจะแปลกใจนิดหนึ่ง3คดีของคุณทักษิณ3บวก2แล้วก็บวก5มันก็ควรจะจำคุก10ปีกลายเป็น8ปีได้อย่างไรอธิบายเรื่องหลักกฎหมายว่ากันด้วยเรื่องนับโทษซ้อนนับโทษต่อสักนิดสิครับหลักกฎหมายเป็นอย่างไรครับอ๋อได้ครับคือปกติแล้วเนี่ยการเริ่มนับโทษเนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันมีคำพิพากษาไปแต่ว่าถ้าเกิดจะไม่นับจากวันมีคำพิพากษาไปนับจากวันอื่นนะครับเช่นนับต่อจากคดีอื่นในกรณีอย่างนี้นะครับก็ต้องระบุไว้ในคำพิพากษาแต่ว่าบังเอิญว่าในคดีแดงอม4ทับ51ที่จำคุก3ปีนะครับแล้วก็คดีอม10ทับ52ที่จำคุก2ปีนะครับทั้ง2คดีเนี้ยในคำพิพากษาไม่ได้กำหนดให้มีการนับโทษต่อไว้นะครับเพราะฉะนั้นการบังคับโทษแล้วก็การรับโทษจำคุกใน2คดีเนี้ยนะครับมันก็จะนับคู่ขนานกันไปนะครับครับเพราะฉะนั้น2ปีกับ3ปีเนี่ยเป็นระยะเวลาที่จะนานกว่าคือ3ปีครับครับแต่ว่าคดีอม51เนี่ยที่จำคุก5ปีเนี่ยในคำพิพากษากำหนดไว้นะครับว่าให้นับโทษต่อครับเนี่ยมันก็เลยจะไปนับต่อจากสองคดีแรกครับครับผมทวนอีกครั้งนะครับท่านสรวิทย์ครับในกรณีที่บุคคลหนึ่งคนถูกคำพิพากษาของศาลให้จำคุกหลายคดีด้วยกันวิธีนับโทษจำคุกในหลายคดีนั้นมีทั้งนับต่อและไม่นับต่อมันมีทั้งสองกรณีกรณีที่จะต้องนับโทษต่อกันเช่นคดีที่1นับติดคุก1ปีคดีที่2ติดคุก2ปี1บวก2มันต้องเป็น3ปีมันจะเป็นกรณีที่ในคำพิพากษาของศาลต้องระบุชัดเจนว่าให้นับโทษต่อจากคดีอื่นๆอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับครับครับต้องสมมติว่าถ้าไม่ได้ระบุไว้ในคำพิพากษาว่าให้นับโทษต่อจากคดีไหนก็แล้วแต่ก็จะต้องนับโทษแบบนับซ้อนแบบนับคู่ขนานสมมุติว่า2คดีคดีที่1 1ปีคดีที่2 2ปีมันก็จะต้องนับคู่ขนานกันไปนับซ้อนกันไปสุดท้ายก็คือต้องยึดเอาคดีที่โทษจำคุกยาวกว่าก็คือ2ปีเป็นหลักก็ติดคุกแค่2ปีอีกคดีนึงที่บอกว่าแค่ปีเดียวถือว่านับคู่ขนานก็ถือว่านับซ้อนดังนั้นไม่ใช่เอา1มาบวก2แต่ต้องยึดเอา2เป็นหลักอย่างนี้ใช่มั้ยฮะใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าดูตามคำพิพากษาเนี่ยก็เป็น10ปีอย่างที่คุณนายพูดมาสักครู่นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าในเรื่องของการบังคับโทษเท่านั้นที่ว่าพอเอาผลของคำพิพากษาไปบังคับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูเนื้อของคำพิพากษาแล้วก็ระยะเวลาที่แต่ละเรื่องไปซึ่งบังเอิญว่าใน2คดีแรกเนี่ยที่จะคุก3ปีกับ2ปีเนี่ยคำพิพากษาไม่ได้มีการกำหนดให้มีการนับโทษต่อไว้เพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยมันก็จะเดินคู่ขนานกันไปในการรับโทษทั้งสองคดีเนี่ยครับครับครับดังนั้นการนับโทษจะต้องระบุไว้ในคำพิพากษาทีนี้มันก็มาถึงประเด็นที่เขาสงสัยกันกรณีไหนที่ในคำพิพากษาจะระบุให้นับโทษต่อเนื่องกันไป
และในกรณีไหนที่ในคำพิพากษาจะไม่ระบุเรื่องการนับโทษต่อกันไปให้สามารถนับซ้อนได้มันมีเกณฑ์ตามกฎหมายอะไรไหมครับคือปกติแล้วเนี่ยการนับโทษต่อเป็นเรื่องที่ทางโจทก็ต้องขอมาในคำฟ้องนะครับแล้วก็ถ้าปรากฏผลว่ามีการลงโทษแล้วก็มีการต้องแถลงให้ศาลทราบนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าเคสนี้เนี่ยมันอาจจะต่างไปนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบข้อมูลนะครับก็คือว่าสาเหตุหลักที่ไม่ได้มีการนับโทษต่อเพราะว่ากรณีทางจำเลยหลบหนีไปเกินกว่า10ปีแล้วนะครับครับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่มีการขอนับโทษต่อเพราะฉะนั้นพอตอนถึงวันที่พิพากษาในอีกคดีนึงเนี่ยมันล่วงเลย10ปีไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นศาลก็ถือว่าเป็นการล่วงเขาเรียกว่าล่วงเลยระยะเวลาการลงโทษตามมาตรา98วงเล็บ3นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถที่เอาโทษที่ในคดีหนึ่งเนี่ยมานับโทษต่อได้ค่ะคล้ายๆหมดอายุป่ะคะถ้าจะบอกแบบนั้นถ้าเข้าใจแบบนั้นผิดไหมคะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับอืมแต่ก็ภาษากฎหมายเรียกล่วงเลยเนี่ยล่วงเลยระยะเวลาการลงโทษเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วงั้นผมตั้งข้อสังเกตนะคดีหวยบนดินที่ให้นับโทษแบบคู่ขนานที่ให้นับโทษซ้อนกับคดีอื่นเนี่ยจึงไม่เอามานับรวมเป็น10ปีด้วยเนี่ยแสดงว่าถ้าโทษ2ปีแล้วก็หนีคดีไปเกิน10ปี2ปีนั้นเป็นอันสิ้นสุดหรืออย่างไรครับก็คืออย่างที่เรียนมาสักครู่ครับก็คือล่วงเลยระยะเวลาการลงโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ในคดีเนี้ยนะครับมันก็เลยไม่สามารถมานับโทษต่อได้ค่ะสมมติว่าถ้าไม่มีคดีอื่นมีคดีเดียวแล้วเกินระยะเวลาคนนั้นถ้ากลับมาก็ไม่ต้องรับโทษเลยถูกไหมคะถ้าไม่มีคดีอื่นพ่วงด้วยครับครับอ๋อก็ไม่ต้องรับโทษเป็นเรื่องถ้าผมใช้ศัพท์ชาวบ้านแบบเข้าใจง่ายๆก็คือมันเป็นเรื่องอายุความการลงโทษหมดอายุความการลงโทษว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมฮะก็เป็นระยะเวลาในการรับโทษครับโอเคแต่คราวนี้อายุความในการรับโทษเนี่ยนะครับกฎหมายบัญญัติหลักการไว้อย่างไรครับเช่นโทษจำคุกกี่ปีอายุความรับโทษกี่ปีอะไรประมาณนี้หรือกรณีไหนได้บ้างคดีแบบไหนอ๋อในเรื่องการระยะเวลาการรับโทษตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะการรับโทษอะค่ะก็อันนี้แล้วแต่ว่าระยะเวลาของโทษในแต่ละคดีด้วยนะครับเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาที่พิพากษาลงโทษในแต่ละคดีเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างเช่นคำพิพากษาที่ให้ลงโทษเนี่ยนะครับเดี๋ยวโทษนะครับแป๊บนึงถ้าคำพิพากษาที่ลงโทษถ้าโทษที่ลงเนี่ย1ปีถึง7ปีนะครับครับอันนี้ระยะเวลาก็จะเป็น10ปีครับอ๋อ1ถ้าโทษจำคุก1ถึง7ปีอายุความลงโทษก็คือ10ปีถ้าเกิด10ปีก็ไม่ต้องรับโทษดังนั้นเข้าใจละดังนั้นเข้าใจละคดีหวยบนดินโทษมัน2ปีค่ะแล้วก็หนีไปเกิน10ปีงั้นเหรอฮะครับครับก็ไปเกิน10ปีอันนี้พอดีผมไอ้เรื่องรายละเอียดของคดีแต่ละคดีเป็นอะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้นะโอเคได้ๆเข้าใจละเข้าใจละอันนี้มันเป็นในเชิงของหลักการโอเคตามกฎหมายนะครับโอเคสรุปก็คือคดีหวยบนดินน่าจะเป็นเรื่องของการหมดอายุความการลงโทษนั่นแหละจึงไม่เอา2ปีโทษจำคุกในคดีหวยบนดินมาบวกด้วยเข้าใจกันตามนี้นะฮะจึงเป็น8เอาละครับกลับขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณนะคะท่านสรวิทย์ค่ะครับสวัสดีครับท่านสรวิทย์นะคะริปะรังสีค่ะในฐานะที่เป็นโฆษกศาลยุติธรรมทวนอีกครั้งช้าๆชัดๆจะได้ไม่งงค่ะของคุณทักษิณมี3คดีที่ตัดสินแล้วแล้วก็ยังคาอยู่คดีที่1ก็คือคดีทุจริตปล่อยกู้ Exim Bank ค่ะคดีนี้ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก3ปีตั้งไว้ก่อนนะ3ปี3ปีคดีที่2คดีหวยบนดินศาลฎีกาพิพากษาจำคุก2ปีคดีที่3ก็คือคดีแก้สัมปทานมือถือเอื้อประโยชน์ให้ใครต่อใครอะไรประมาณนั้นศาลฎีกาพิพากษาจำคุก5ปีในการนับโทษ3 2และ5ปีนั้นศาลฎีกาเมื่อวันที่22ให้นับโทษต่อๆกันไปเฉพาะคดีที่1ก็คือ3ปีและคดีที่3ก็คือ5ปี5ปีมันจึงเป็น8ปีไม่ได้เอาคดีที่2 2ปีมาบวกด้วยค่ะเพราะฉะนั้น3บวก2บวก5จึงเป็น8ไม่ใช่เป็น10อย่าตกใจมันมีเหตุที่มาเช่นนี้เองดังนั้น เวลาพูดถึงคณิตศาสตร์เนี่ย
มันมีคณิตศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ต้องมีคำอธิบายต้องเป็น2ถูกต้องคณิตศาสตร์การเมือง1บวก1ไม่ได้แปลว่า2คณิตศาสตร์นิติศาสตร์1บวก1ก็อาจจะไม่ใช่2ใช่มันต้องดูเหตุผลอภิปรายดูเหตุผลในการอธิบายต่อมันมีปัจจัยประกอบอย่างงงไม่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 งง